ย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะฮะแสนสิริได้จับมือร่วมกับพาร์ทเนอร์จากประเทศญี่ปุ่นโตเกียวคอร์ปอเรชั่นเปิดตัวแบรนด์คอนโดมิเนียมใหม่ที่เน้นจับตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่กลุ่มมิเลนเนียลที่มองว่าคอนโดมิเนียมพักอาศัยเนี่ยต้องตอบสนองไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตนี่คือแนวคิดของแบรนด์ XT Extend Your Lifestyle ซึ่งเปิดตัวพร้อมกันนะฮะในวันนั้น3ทำเลสำคัญคือพญาไทห้วยขวางแล้วก็ในวันนี้ครับ Why Must Have ผมอยากจะพาคุณผู้ชมมาพบกับ XT เอกมัย1ในซีรีส์แบรนด์ XT ที่วันนี้นะครับตัวโครงการเนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะฮะพร้อมเปิดให้เข้าชมแล้วซึ่ง XT เอกมัยเนี่ยเรียกว่าเป็น1ในโครงการที่เปิดตัวแล้วขายดิบขายดีมากๆนะครับเพราะว่าเอกมัยเนี่ยหลายๆคนทราบดีเป็นเสมือนซอยพี่ซอยน้องกับซอยทองหล่อที่มีไลฟ์สไตล์เป็นแหล่งไลฟ์สไตล์สำคัญในย่านสุขุมวิทแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ในฝันของคนรุ่นใหม่หลายคนที่อยากจะมาอยู่ในทำเลแถวแถวนี้นะครับเพราะตัวทองหล่อและก็เอกมัยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทำเลที่เรียกว่าเชื่อมต่อกันนะฮะแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นและยังสามารถเดินทางก็ง่ายนะครับใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนใกล้รถไฟฟ้านะครับตัว XT เอกมัยเนี่ยห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัยประมาณสัก 1.5 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะแต่ในรัศมีรอบๆตัวโครงการเนี่ยเรียกว่ามีแหล่งไลฟ์สไตล์ร้านอาหารผับบาร์ชั้นดีมากมายเลยทีเดียวนะครับXT เอกมัยเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง38ชั้นบนพื้นที่2ไร่3งานกว่าๆนะฮะใจกลางเอกมัยเลยพื้นที่โครงการเนี่ยขายเริ่มต้นที่ 27.5 ตารางเมตรจนถึง 50.25 ตารางเมตรออกแบบภายใต้แนวคิด Eccentric Design นะฮะซึ่งเน้นในเรื่องเอกลักษณ์ดีไซน์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครมีฟังก์ชันการใช้งานการออกแบบเนี่ยที่ตอบโจทย์การใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับ Work Hard Play Harder นะครับกล้าที่จะแตกต่างอย่างมีรสนิยม XT เอกมัยจึงเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมแบรนด์แรกของเมืองไทยก็ว่าได้ครับครับอย่างที่บอกฮะตัวแบรนด์ XT นะครับเป็นแบรนด์ที่จับตลาดกลุ่มมิเลนเนียมนะฮะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เพราะนั้นการแสดงออกมาในเรื่องของงานดีไซน์งานออกแบบในแต่ละโครงการที่เขาเปิดตัวในซีรีส์นั้นนะฮะมีความแตกต่างกันครับแต่สำหรับซีรีส์ XT เอกมัยเนี่ยจุดเด่นของเขาเราเห็นได้เลยว่างานดีไซน์เขาเป็นแบบ eccentric นะฮะความว่า eccentric เนี่ยมันคืองานดีไซน์ที่มีความแบบโอ้โหเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกแยกหรือว่ามีความพิเศษแตกต่างแต่ว่ารู้แล้วสมูทกลมกลืนกันนะฮะเราจะสังเกตว่าอย่างโซฟาชุดที่ผมนั่งตัวนี้นะมันก็เป็นโซฟาแลมที่เป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะดูแล้วมันก็มีความเท่แล้วก็มีลูกเล่นในการใช้งานได้จริงผมเห็นที่นี่คือจุดที่ผมยืนอยู่นะก็คือส่วนของล็อบบี้นะซึ่งล็อบบี้ของเขาเนี่ยเหมือนเป็นงานการเอางานอาร์ตแกลเลอรี่มาวางผสมผสานอย่างงานอาร์ตที่ชุดที่อยู่ตรงรวมอยู่ด้านนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีโอ้โหมีงานอาร์ตที่มาจากปารีสจากหลายๆประเทศนะฮะดูแล้วมูดแอนด์โทนเนี่ยมันมีความเป็นแอบสแตรคค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าด้วยการที่ผสมกันแล้วเนี่ยเรียกว่าลงตัวเลยทีเดียวนะครับสีหลักๆที่โครงการเลือกใช้นะก็เป็นสีที่เรียกว่าตัวสีน้ำเงินสีเขียวหรือว่าแม้แต่สีชมพูเนี่ยซึ่งพาสเทลพิงค์เนี่ยก็เรียกว่าป๊อปอัพตามจุดต่างๆเนี่ยดูแล้วเป็นเอกลักษณ์ทำให้รู้สึกมีสีสันมีชีวิตชีวาครับตัว XT เนี่ยเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดนะที่เขาจับไลฟ์สไตล์ความเป็นแชร์ริ่งอีโคโนมีเพราะนั้นลูกบ้านที่ซื้อแบรนด์ XT ของแสนสิริเขาเนี่ยสามารถมาใช้ส่วนกลางในตัว XT แต่ละที่ได้อย่างคนที่อยู่ใน XT พญาไทหรือห้วยขวางเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะมาทำธุระหาที่นั่งทำงานแถวเอกมัยนะคุณสามารถจองผ่านตัวแอปของเขาเนี่ยซึ่งเป็นแอปโฮมสวีทของทางสายสุรีเนี่ยมาใช้ในเฟสิลิตี้ที่อยู่เรนชั้นล่างได้อย่างตรงห้องCreative Lab ตรงนี้ครับก็สามารถจองใช้งานผ่านแอปมาใช้งานนั่งทำงานได้เวลาบางครั้งคุณต้องมาเอกมัยแต่รู้สึกว่าอยากจะหาที่นั่งทำงานชั่วคราวเนี่ยก็มาใช้ตรงนี้ได้เลยแต่ต้องจองผ่านแอปล่วงหน้านะครับเพราะนั้นตัว Mood and Tone ของตัวล็อบบี้เขาเนี่ยไม่ใช่ล็อบบี้ทั่วไปเหมือนหลายๆที่ที่เอาไว้นั่งรับแขกไว้นั่งคุยนั่งพักนั่งรอแต่ว่าที่นี่เนี่ยฮะเขาจับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่นะที่บอกว่าชอบความสนุกทั้ง Work Hard แล้วก็ Play Harder ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้หลายๆโซนเนี่ยสามารถมานั่งทำงานได้จริงๆนะฮะแล้วก็มีหลายๆมุมเนี่ยที่สามารถนั่งทำงานไปเล่นเกมไปได้ด้วยนะนี่คือสิ่งที่โครงการเขาเข้าใจพฤติกรรมแล้วก็จับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มาออกแบบนะฮะอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาใช้สีอินดิโก้บลูสีทีลกรีนแล้วก็ตัวพาสเทลพิงค์เนี่ยมันทำให้ไลฟ์สไตล์มันทำให้ดีไซน์เนี่ยมันดูมีเอกลักษณ์มีสีสันนะฮะอย่างงานอาร์ตที่อยู่ด้านนี้ก็บอกอย่างที่ผมบอกฮะเขาพยายามนำพวกงานอาร์ตที่เป็นงานแอบสแตรคต่างๆเนี่ยมาประกอบในหลายๆจุดของตัวโครงการเลยทีเดียวนะฮะมาทำให้ที่เนี่ยดูแล้วโอ้โหมีทั้งความสนุกแล้วก็มีสีสันที่โดดเด่นไม่เหมือนใครครับ
ที่นี่นะจะมีบริการอย่างน้องแสนดีนี่มีเฉพาะที่ XT เอกมัยนะฮะน้องแสนดีเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยเซอร์วิสนะครับจะคอยช่วยส่งจดหมายไปรษณีย์เวลาที่เอกสารหรือพัสดุเนี่ยมาส่งที่นิติบุคคลนะครับเขาก็จะทำการแจ้งระบุเบอร์ห้องไปให้แล้วน้องแสนดีเนี่ยก็จะวิ่งไปส่งที่หน้าห้องพักนะแต่ถ้าเกิดคุณสั่งแก๊ปนี้น้องแสนดีไม่ส่งนะอันนี้ต้องลงมารับด้วยตัวเองนะครับโดยส่วนของเมลบ็อกซ์นะอันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นเมลบ็อกซ์ที่สีสวยมากแล้วก็ตัวงานดีไซน์ต่างๆเนี่ยเรียกว่าทำได้ดีเลยทีเดียวตัวนี้ใช้ตัวคีย์การ์ดนะครับแตะที่ตัวห้องของเราตัวเมลบ็อกซ์เนี่ยก็จะเปิดมาหยิบเอกสารหยิบจดหมายได้เลยนะฮะถือว่าทำได้สวยนะแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีเลยทีเดียวส่วน facility อื่นๆนะฮะตัวโครงการเนี่ยเขาจัดไว้ที่บริเวณชั้น37แล้วก็ชั้น38นะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันต่อครับแล้วสำหรับชั้น37นะครับที่นี่คืออีกหนึ่งชั้น facility ที่น่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของโครงการเลยนะฮะด้านหลังผมนะฮะตรงนี้คือสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำของโครงการ XT เอกมัยเนี่ยมีจุดเด่นของเขาคือเขาเป็นสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกนะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยเรียกว่าใช้เมทัลลิกโมเสสเนี่ยเป็นส่วนประกอบของพื้นกระเบื้องเนี่ยมีความเป็นกลิตเตอร์เล็กๆน้อยๆฮะมันทำให้ดูมีความแวววาวเงางามนะฮะแล้วก็ตัวสระว่ายน้ำเนี่ยถ้าคุณเป็นนักว่ายน้ำนะคุณจะชอบแน่เพราะว่าตรงเนี้ยขนาดโอลิมปิกไซส์เวลาคุณแอคทีฟพูลเนี่ยคุณว่ายยาวเลยฮะแล้วก็ตรงพื้นเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยว่าตอนนี้เราว่ายไปถึงกี่เมตรแล้วนะฮะอีกจุดนึงที่น่าสนใจคือตรงเนี้ยเขาเป็น Hot and Cold Jacuzzi นะฮะจะเป็นบ่อที่เอาไว้แช่น้ำนอนพักผ่อนแช่น้ำร้อนแช่น้ำเย็นทำให้ร่างกายผ่อนคลายนอกจากนี้บริเวณที่ชั้น37เนี่ยเขายังมีส่วนที่เรียกว่าเป็น Outdoor Theater ความพิเศษของเขาคือบางครั้งเนี่ยที่คุณมีนั่งทำกิจกรรมกับครอบครัวคุณผู้ชายอาจจะไปว่ายน้ำนะแต่ว่าลูกก็ต้องมานั่งรอแต่ว่าเราสามารถเข้าไปที่นิติบุคคลนะครับเบิก iPad ขอ iPad ที่นิติบุคคลเนี่ยแล้วก็มาเปิดที่โซนที่เป็น Outdoor Theater ตรงนี้ก็ได้ด้วยเสริมให้การทำกิจกรรมกับครอบครัวนะมีความไม่น่าเบื่อฮะหลายๆคนทำกิจกรรมร่วมกันได้ที่บริเวณชั้น37นะฮะนอกจากนี้ฮะเขายังมีส่วนที่เรียกว่า Sunset Deck นะครับเป็นจุดนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกดินนะฮะซึ่งด้านนู้นเองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมุมที่สวยงามเลยตรงนี้เองถ้าเกิดใครหลายๆคนมองนะจะเห็นได้เลยว่าวิวมันโล่งมากครับเพราะว่าระยะของตึกสูงแถวๆนี้ค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็สระว่ายน้ำตรงนี้เองเนี่ยอยู่ทางด้านทิศเหนือด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถว่ายน้ำได้ตลอดวันโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าแดดจะมาทำร้ายผิวพรรณเราหรือเปล่าเนี่ยเป็นอีกจุดนึงนะผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่อยู่ที่นี่ชอบแน่นอนครับครับและครับในส่วนของฟิตเนสนะครับนี่คือห้องฟิตเนสของโครงการ XT เอกมัยนะครับสำหรับผมนะโอ้โหเป็นหนึ่งในห้องฟิตเนสที่ผมรู้สึกว่ามันสวยมากๆนะครับแต่ว่าความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าจำนวนยูนิตทั้งหมด537ยูนิตเนี่ยแต่ฟิตเนสประมาณนี้แอบเล็กไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าด้วยเครื่องต่างๆที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ถือว่าเป็นเครื่องแบบดีเลยนะเป็นพลาเม็กซ์นะครับเขาให้วัสดุแบบเกรดพรีเมียมเลยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแยกโซนชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่งโซนหรือว่าคาร์ดิโอโซนเนี่ยเรียกว่าอุปกรณ์ก็จัดเต็มแต่ที่นี่มีความพิเศษอย่างนึงนะที่ผมไม่ค่อยเจอคือเครื่องของ iCoros เนี่ยตัวนี้นะครับเป็น Virtual Active Fitnessนะครับมันทำให้เราสามารถออกกำลังกายแบบเบิร์นิ่งคาร์ดิโอเนี่ยโดยใช้เครื่องตัวนี้ประกอบกับตัว VR ที่เราใส่เวลาเล่นนะมันทำให้รู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วก็เหมือนเล่นเกมไปด้วยมีความสนุกแล้วก็เบิร์นแคลอรี่ได้มากกว่าเดิมถึง 30% นะฮะอีกโซนหนึ่งที่ทำให้ฟิตเนสที่นี่นะครับมีความแตกต่างจากที่อื่นนะฮะเขาที่มีห้องที่เรียกว่า Active Gym Virtual Exercise Room นะฮะเป็นห้องปั่นจักรยานที่มีจอแบบ Virtual Reality ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับครับนี่เรียกว่าเป็นอีกห้องนึงนะที่ผมรู้สึกว่าชอบมากๆเลยฮะเพราะว่าห้องนี้ฮะคือห้อง Active Gym Virtual Exercise Room นะครับเป็นห้องที่ผมรู้สึกว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมไปฟิตเนสนะผมอยากเข้าคลาสจักรยานหรือเข้าคลาสไอ้พวกนี้มากแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอ้โหผมเข้าไม่ได้เพราะผมจองไม่ทันเพราะคนเขาเยอะมากเวลาเราไปฟิตเนสนะฮะแต่ที่ XT เอกมัยนะครับเขามีพาร์ทเนอร์อย่าง V Fitness นะครับทำให้คนที่ชอบเข้าคลาสปั่นจักรยานอย่างเงี้ยนะสามารถเข้าคลาสเรียลไทม์เลยนะที่ตารางของ V Fitness เขามีเนี่ยคุณสามารถเข้าไปโหลดแอปแล้วก็ดูได้ว่าวันนี้จะมีคลาสกี่โมงแล้วก็มาจองใช้ห้องปั่นจักรยานห้องนี้ได้นะฮะซึ่งมันจะลิงก์กับเรียลไทม์เลยฮะมีเทรนเนอร์สอนการปั่นจักรยานเพราะฉะนั้นหลายคนที่ชอบเข้าคลาสเนี่ยต้องถูกใจห้องนี้แน่นอนครับ
รียกว่าชั้น38นี้นะฮะเป็นชั้น facility หลักที่มีมุมต่างๆหลายมุมมากนะฮะมุมไว้อาจมุมนั่งเล่นนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากนั่งทำงานมานั่งประชุมเนี่ยสามารถใช้ห้อง meeting hub ห้องนี้เป็นห้องที่เรียกว่าจองประชุมหรือว่านั่งทำงานเป็นกลุ่มรวมกันแบบส่วนตัวก็ยังได้นะฮะอันนี้อาจจะจองผ่านนิติบุคคลนะครับแล้วก็อย่างอื่นๆนะครับยังมีส่วนที่เป็นห้องเกมรูมนะซึ่งเกมรูมของที่นี่เขาเนี่ยจะเป็นโต๊ะพูลแบบนี้นะฮะซึ่งโอ้โหสีสันสวยงามมากทีเดียวแล้วก็เล่นไปชมวิวเมืองไปตรงนี้เห็นถนนเพชรบุรีตัดใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ facility ที่เรียกว่ามีความน่าสนใจแต่ว่าความพิเศษที่นี่นะเป็นอีกจุดขายเลยคือห้อง Sky Lounge นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับส่วนของ Sky Lounge นะครับผมเชื่อว่าที่น่าจะเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งส่วนของ facility นะเพราะว่าตัว Sky Lounge เขาเนี่ยเรียกว่าเป็น Sky Lounge คือ Lounge จริงๆนะเพราะว่าเขามีมุมที่เป็นเคาน์เตอร์กาแฟแบบนี้นะแล้วก็มีมุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยซึ่งที่นี่เขาอนุญาตให้เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มที่ Sky Lounge ได้แต่ว่าคุณต้องเอามาเองแล้วก็หยุดดื่มตั้งแต่ตอน 4:00 นเป็นต้นไปแต่ส่วนของ Sky Lounge ตัวนี้ครับเขาจะเริ่มเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวแปลว่าคุณสามารถเข้ามานั่งพักผ่อนมานั่งรีแลกซ์นั่งทำงานนั่งคุยกับเพื่อนได้ที่ห้องนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ดีไซน์ตัว Sky Lounge เองเนี่ยเรียกว่ามีความสวยงามเลยครับเพราะว่ามีหลายๆมุมที่เราสามารถนั่งออกไปมองชมวิวเมืองได้เพราะว่าเขาดีไซน์ให้เป็นกระจกอย่างมุมที่เป็นกระจกโค้งนี้ผมว่าค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะแล้วก็มีความเท่อีกด้วยนะเพราะว่าตรงนี้นอกจากคุณสามารถมองลงไปที่สระว่ายน้ำที่ชั้น37แล้วเนี่ยยังสามารถนั่งมองวิวที่เป็นวิวกรุงเทพได้สุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวครับมาดูกันครับแล้วสำหรับห้องตัวอย่างวันนี้นะฮะเป็นห้องไซส์30ตารางเมตรนะครับซึ่งเป็นห้องขนาดเริ่มต้นของโครงการนะผมจะบอกได้เลยว่าห้อง30ตารางเมตรตอนนี้โครงการมีโปรด้วยนะเหลือห้องละ 4.59 ล้านหรือว่าตารางเมตรละประมาณ 150,000 บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะฮะก็มีความน่าสนใจมากแต่ว่าน่าสนใจแบบไหนมาดูกันนะฮะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยฮะเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกยี่ห้ออิกลูโฮมนะฮะซึ่งหลายๆคนจะรู้ดีเลยว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่มีความน่าสนใจมีความล้ำสมัยยังไงนะฮะเขาใช้แบบพาสเวิร์ดก็ได้ใช้คีย์การ์ดก็ได้นะแล้วก็ยังเจเนเรตวันไทม์พาสเวิร์ดก็ได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยากเรียกแม่บ้านมาเซอร์วิสตอนที่เราไม่อยู่ห้องเนอะเราก็เจเนเรตพาสเวิร์ดตัวด้านหน้าให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดหรือว่าเวลาคนมาหยิบของในห้องเราเนี่ยก็เจเนเรตวันไทม์พาสเวิร์ดให้เขาเข้ามาหยิบของแล้วเขาก็ไปซึ่งใช้ได้ครั้งเดียวอันนี้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ห้องนี้นะฮะโครงการเขาขายแบบ fully fitted นะฮะตัว fitted ที่เขาให้นะครับเขาให้อะไรบ้างมาดูนะชุดนี้ให้นะฮะซึ่งเป็นชุดเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยสองฝั่งเนี่ยจะเหมือนกันนะฮะเป็นเคาน์เตอร์ที่โครงการเขาให้อันนี้คือฟิตเต้ที่เขาแถมให้นะครับฝั่งนี้อาจจะเป็นชั้นวางของนะฮะวางซ่อนเครื่องซักผ้าได้แล้วก็มีตู้เก็บของอะไรเล็กๆน้อยๆได้ชุดครัวฝั่งนี้ก็เป็นชุดครัวที่พอทำอาหารได้ระดับหนึ่งนะฮะหรือว่าเตรียมอาหารได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอาหารจริงจังผมว่าห้องนี้อาจจะไม่เหมาะด้วยความที่เป็นห้องแบบครัวเปิดนะครับแล้วก็เตาไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เตรียมไว้ให้แบบ2หัวนะฮะเป็นเตาของเม็กซ์ทั้งตัวเตาไฟฟ้าแล้วก็ฮู้ดูดควันอีกด้วยนะครับตัววัสดุที่เป็นท็อปเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นตัวพอชเลนนะครับก็ถ้าคุณทำอาหารเนี่ยก็สามารถรองรับการสับการตำการบดอะไรเล็กๆน้อยๆได้นะฮะอันนี้เป็นฟู้ดเกรดนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นอ่างล้างจานก็ค่อนข้างลึกเลยทีเดียวนี่ถือว่าโอเคทำมาได้ดีส่วนที่เป็นครัวเนี่ยพื้นเขาเป็นกระเบื้องไกรนิโต้ให้แม้นมันไม่ต้องกังวลในเรื่องของการทำความสะอาดหรือว่าน้ำหกเปื้อนอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคจัดว่าสเปคมาให้ได้ดีแล้วก็ดีไซน์โอเคลงตัวนะครับชุดครัวชุดนี้นะครับเคาน์เตอร์ตรงนี้จะมีชั้นวางของให้เล็กๆน้อยๆนะสำหรับผมถือว่ามันไม่เยอะฝั่งนี้ก็จะมีลิ้นชักเก็บของให้มีตัวเก็บจานเก็บช้อนอุปกรณ์ต่างๆที่ไว้ทำครัวมีแยกเซตไว้ให้ชัดเจนนะก็ถือว่าทำได้ดีนะตัวเคาน์เตอร์ที่ตรงนี้ครับเขาเจาะช่องเอาไว้วางไมโครเวฟตัวสีตรงนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะซึ่งมันเข้ากับธีมสีโครงการอยู่แล้วเป็นน้ำเงินเขียวแล้วก็ชมพูพาสเทลอะไรประมาณนี้นะฮะเข้ามาดูกันต่อนะฮะในส่วนของ living area นะจริงๆเขาแยกโซนการใช้งานค่อนข้างชัดเจนกับระหว่างส่วนครัวกับส่วน living นะครับความสูงของเพดานเนี่ยด้านตรงนี้นะจะประมาณสัก 2.8 เรียกว่ามันได้ความสูงที่โปร่งเลยทีเดียวนะแต่ว่าส่วนที่เป็นครัวเนี่ยจะมีดรอปลงมาเล็กน้อยฮะความสูงอยู่ประมาณสัก 2.6 นะครับมาดูการนั่งดูทีวีกันบ้างนะครับพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าเหลือๆนะถ้าคุณจะวางโซฟาแบบอันนี้เป็นน่าจะเป็นแบบ2ที่นั่งถ้าคุณอยากได้ยาวหน่อยหรือว่าวางเป็นตัว L เนี่ยยังมีพื้นที่ด้านฝั่งนี้ที่จะวางพอเหลือๆได้มันทำให้คุณสามารถนอนยาวดูทีวีได้พักผ่อนรีแลกซ์
หน้าทีวีก็ได้นะฮะก็ถือว่ายังจะจัดวางพื้นที่ได้เหมือนกันนะครับส่วนของการดูทีวีเนี่ยระยะตรงนี้เองเนี่ยก็เรียกว่าวางทีวีสักประมาณ55นิ้วนะกำลังดีนะครับใหญ่กว่านี้พอได้แต่ผมว่ามันอาจจะฟิตไปแน่นๆนิดนึงนะครับที่นี่นะฮะโครงการเขาให้โฮมออโตเมชันมาให้ด้วยนะครับพวกปลั๊กไฟจุดควบคุมแอร์แล้วก็การเปิดปิดทีวีเป็นรีโมทเนี่ยใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเลยนะครับสำหรับในส่วนของระเบียงนะมาดูกันต่อตัวระเบียงเนี่ยจริงๆแล้วเปิดออกไปเนี่ยก็ค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับตรงนี้โครงการเขาก็เป็นประตูกระจกสไลด์นะฮะอาจจะไม่ได้ฟูลไฮนะเพราะว่าด้านบนเนี่ยมันจะติดตัวส่วนที่เป็นคอนเดนซิ่งยูนิตนะครับเพราะฉะนั้นเขาวางคอนเดนซิ่งยูนิตไว้ด้านนอกนะครับข้อดีของการวางคอนเดนซิ่งยูนิตไว้ด้านบนแบบนี้นะฮะมันทำให้การใช้งานระเบียงเนี่ยเราออกมายืนชมวิวแบบนี้ก็ได้สบายๆเลยนะฮะหรือว่าถ้าวันไหนอากาศดีนะคุณอยากจะวางชุดโต๊ะกาแฟนะมานั่งจิบกาแฟมองวิวไปรีแลกซ์ตรงระเบียงเนี่ยเรียกว่าทำได้สบายๆเลยเพราะว่าตัวไอร้อนลมร้อนเนี่ยมันไม่เข้ามาปะทะร่างกายนะฮะก็เรียกว่ามีระยะการใช้งานระเบียงที่ใช้งานได้อย่างจริงจังด้วยนะก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะตัวระเบียงตรงนี้เองเนี่ยก็ยังเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห้องนอนนะเพราะนั้นจะออกมาจากตัว living area ก็ได้นะฮะหรือว่าคุณจะเปิดประตูจากห้องนอนเข้ามาเลยก็ได้นี่ผมเข้ามาให้ดูนะครับสำหรับห้องนอนนะครับโครงการก็จัดเตรียมไว้ให้นะแต่ว่าไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากจะได้เตียงไซส์แบบไหนนะก็เลือกมาวางได้แต่สำหรับผมนะครับห้องประมาณนี้นะวางควีนไซส์ให้ดูเป็นตัวอย่างก็วางได้นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะได้ใหญ่กว่านี้นะเอาวางคิงไซส์ผมว่ายังพอได้นะระยะการเดินปลายเตียงเนี่ยก็เรียกว่าเหลือๆเลยเดียวนะฮะนั้นถ้าคุณจะติดทีวีตรงนี้ก็พอทำได้แต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าผมไม่ติดทีวีในห้องนอนนะนั้นห้องนอนไม่ได้ใหญ่มากนั้นตรงนี้ก็เข้ามาพักผ่อนได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถบิ้วตู้เสื้อผ้าแบบนี้ก็ได้นะครับนั้นความสูงจากพื้นหนึ่งฟ้าเนี่ย 2.8 เมตรถ้าเกิดคุณจะบิ้วตู้เสื้อผ้าแบบฟูลไฮเลยเต็ม 2.8 เนี่ยผมว่ามันสามารถเก็บของได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ห้องที่มันไม่ได้ใหญ่มากเพราะนั้นคุณควรจะมีตู้ที่ดีแล้วก็เก็บของได้เยอะๆนะครับเพราะนั้นพื้นที่มันค่อนข้างเหลือพอสมควรนะครับส่วนห้องน้ำนะครับห้องน้ำเนี่ยมันจะต้องเข้าจากห้องนอนเท่านั้นนะพอเป็นห้องน้ำแบบนี้นะฮะมันจะต้องเข้าไปจากห้องนอนแต่ห้องน้ำเขาก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาค่อนข้างดีนะ อุปกรณ์หลายๆอย่างในห้องน้ำเนี่ยโครงการเขาทำมาให้ค่อนข้างครบแล้วเรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมากมายนะฮะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นกระจกเงาที่มีซ่อนไฟไว้ให้ด้วยนะครับสีก็ยังคงสีเอกลักษณ์ของโครงการนะก็คือสีน้ำเงินนะฮะอันนี้สีมันเข้ากับชุดครัวที่อยู่ด้านหน้าเลยนะฮะอ่างล้างหน้าเนี่ยผมส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันแอบตื้นไปนิดหน่อยแต่สไตล์การดีไซน์เนี่ยถือว่าได้ดีเลยนะฮะเป็นของโมเก้นนะครับสุขภัณฑ์เนี่ยของโคเลอร์นะฮะก็เป็นแบบมาตรฐานนะฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษมากมายนะฮะแต่ว่าส่วนที่เป็นชาวเวอร์แอเรียเนี่ยเขาติดตั้งกระจกสไลด์แบบนี้ก็เป็นกระจกสไลด์แบบ3ตอนนะฮะก็ไม่ได้หนามากนะแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะก็ไม่ต้องทำเพิ่มอันนี้เรียกว่าดีนะฮะส่วนตัวชาวเวอร์เองเนี่ยก็จะมีโซนที่เอาไว้วางของซึ่งเขาเป็นการกรุผนังเข้าไปนะฮะทำให้เราไม่ต้องไปติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มเติมมากนักในห้องน้ำนะครับมีช่องวางของเรียบร้อยแล้วส่วนของชาวเวอร์เองนะฮะโครงการก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยอันนี้จะไม่มีเรนชาวเวอร์นะจะมีแฮนด์ชาวเวอร์ให้อันนี้เป็นของ Eagle Field นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ดูแปลกตาดีนะก็อุปกรณ์ต่างๆก็ดูดีการปรับระยะการอาบน้ำเนี่ยถือว่าโอเคก็ครบแล้วนะฮะห้องนี้ผมว่าเป็นห้อง1 base 30ตารางเมตรที่อยู่ได้จริงนะไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดจนเกินไปนะฮะโครงการเขา fully fitted มาให้ห้องน้ำทำมาให้ครบครัวก็มีให้นั้นอุปกรณ์ต่างๆเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยการจัดเตรียมเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของคุณแล้วครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ XT เอกมัยนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีความน่าสนใจนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนที่ดูแล้วเนี่ยอยากจะเข้ามาชมของจริงว่าที่ผมพาชมเนี่ยมันสวยแบบนี้จริงๆหรือเปล่าแต่สำหรับผมที่ได้มีโอกาสได้เดินดูโครงการรอบๆแล้วนะฮะผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะฮะที่มีจุดเด่นมีความน่าสนใจเลยเริ่มจากตัวทำเลโครงการนะฮะติดถนนเอกมัยซึ่งบอกได้เลยว่าหาที่ดินที่ติดถนนใหญ่เอกมัยเนี่ยเริ่มยากและโครงการที่อยู่ในซอยเอกมัยเนี่ยหลายๆโครงการเนี่ยก็
็จะต้องเข้าซอยย่อยๆไปอีกแต่ที่นี่ติดโครงการนะฮะราคาโครงการเนี่ยเริ่มต้นตอนนี้คือ 4.59 ล้านบาทเป็นห้องแบบ1 bedroom นะฮะ30ตารางเมตรโดยประมาณนะฮะที่นี่จะบอกได้เลยว่าส่วนกลางหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าชอบมากนะฮะด้วยความที่เขาเป็นไลฟ์สไตล์คอนโดมิเนียมเขาจับพฤติกรรมจับเอาหลายๆสิ่งหลายอย่างซึ่งโครงการเนี่ยเขาพัฒนาโดยการที่ทำโฟกัสกลุ่มก่อนที่จะเริ่มโครงการเพราะนั้นฟาซิลิตี้หลายๆอย่างที่เขาจัดไว้ให้เนี่ยเขาเป็นสิ่งที่ได้รับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการนะฮะเขาเลยจับมาวางเราได้เห็นฟิตเนสที่เป็น virtual reality ห้อง virtual fitness ที่ลิงก์มาจาก we fitness เนี่ยผมเรียกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะฮะนี่คือที่สุดจริงแล้วก็การนำงานอาร์ตต่างๆเนี่ยมารวบรวมไว้ผมว่าเป็นอะไรที่ลงตัวนะฮะแต่ด้วยของสเปคอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าต้องลองดูว่าถูกใจกับราคาที่ 180,000 บาทต่อตารางเมตรหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับ XT กับ Mine นะฮะผมให้มา4ครับอยากให้ลองเข้ามาดูฮะว่าตัวโครงการเนี่ยราคาประมาณนี้คุณรับได้ไหม facility ประมาณนี้ชอบหรือเปล่านะฮะส่วนกลางเยอะๆแบบนี้นะฮะ69บาทต่อตารางเมตรเท่านั้นเองนะฮะเรียกว่าไม่ได้สูงจนเงินไปตอนนี้โครงการนะเขาเริ่มต้นที่ 4.59 แล้วก็มีโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่ายในวันโอนยกเว้นค่าจดจำนองนะฮะลองเข้ามาดูฮะแล้วคุณจะรู้ว่า XT เอกมัยมีดีครับ